ไปดูการเมืองในมาเลเซียกันบ้าง นะครับช่วงนี้อยู่ในภาวะฝุ่นตลบหลังจากการเลือกตั้งเนี่ยไม่ได้มีพรรคการเมืองใดพรรคการเมืองหนึ่งที่แลนสไลด์หรือได้คะแนนมากสุดจนสามารถเป็นแกนนำในการจัดตั้งรัฐบาลได้นะครับจนต้องมีการประกาศขยายเวลาออกไปคุณพงษ์สทัศน์ครับการเลือกตั้งในครั้งนี้เนี่ยสะท้อนให้เห็นถึงการเปลี่ยนแปลงอะไรที่เป็นนัยยะสำคัญไหมครับผู้เชี่ยวชาญด้านการเมืองมาเลเซียตั้งข้อสังเกตนะครับว่าต่อจากนี้พรรคการเมืองขนาดเล็กที่เป็นพรรครองๆก็จะมีบทบาทเป็นตัวแปรสำคัญมากขึ้นด้วยครับคุณผู้ชมครับการเมืองมาเลเซียกำลังเข้าสู่ภาวะที่เรียกว่าสภาแขวนเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์นะครับหลังจากไม่มีกลุ่มการเมืองใดกลุ่มชัยชนะได้อย่างเบ็ดเสร็จเด็ดขาดครับการเลือกตั้งในครั้งนี้เป็นการแข่งขันของกลุ่มการเมือง3ขั้วด้วยกันนะครับไล่มาจากทางซ้ายมือของคุณผู้ชมก็คือปากาตานฮาราปันนำโดยอันวาอิบราฮิมเปริกาตานนาซานาวนำโดยมูยิดินยัสซินอดีตนายกรัฐมนตรีและสุดท้ายก็คือบาริซานนาซานาวหรือว่า BN ที่นำโดยอาหมัดซาฮิดฮามีดีประธานพรรคอัมโนครับกลุ่มการเมืองที่ต้องได้ที่นั่งขั้นต่ำอย่างน้อย112ที่นั่งจากทั้งหมด222ที่นั่งจึงจะเป็นฝ่ายครองเสียงข้างมากในสภาผู้แทนราษฎรนะครับแต่ทีนี้ผลการเลือกตั้งไม่ได้เป็นแบบนั้นแนวร่วมปากาตานฮาราปันเนี่ยได้เก้าอี้มากที่สุดก็จริงแต่ได้ไปเพียง82ที่นั่งแนวร่วมเปริกาตานาซานาวได้73ที่นั่งรองลงมานะครับส่วนกลุ่ม BN ที่นำโดยพรรคการเมืองเก่าแก่อย่างพรรคอัมโนได้ไปเพียง30ที่นั่งเท่านั้นครับผลการนับคะแนนในครั้งนี้ชี้ว่าไม่มีกลุ่มการเมืองใดครองเสียงข้างมากทำให้แต่ละกลุ่มก็ต้องหาเสียงสนับสนุนเพื่อจัดตั้งรัฐบาลผสมขึ้นมานะครับภาวะที่ไม่มีกลุ่มการเมืองคว้าชัยชนะอย่างเบ็ดเสร็จทำให้กลุ่มการเมืองสองกลุ่มแรกที่ได้คะแนนเป็นสองอันดับต้นเนี่ยต้องชิงที่นั่งมาอยู่ในมือให้ได้มากที่สุดอันวาและมูยิดินต่างก็อ้างว่ามีเสียงสนับสนุนมากเพียงพอที่จะจัดตั้งรัฐบาลเพื่อบริหารประเทศอย่างมีเสถียรภาพต่อไปครับAs a majority bloc, we have managed to get the support of MPs to form the government with a simple majority. Lambang sokongan rakyat pada Perikatan Nasional, utamanya daripada pengundi-pengundi muda, telah membolehkan Perikatan Nasional.Mencapai kejayaan luar jangka.ตัวแปรสำคัญของการจัดตั้งรัฐบาลผสมก็คือกลุ่มการเมืองตรงกลางเนี่ยแหละครับคุณผู้ชมกลุ่ม BN ที่แม้ว่าจะทำผลงานได้ย่ำแย่ที่สุดในการเลือกตั้งครั้งนี้ก็ตามแต่ถ้ากลุ่ม BN ที่นำโดยพรรคอัมโนหนุนแนวร่วมปากาตานฮาราปันให้ตั้งรัฐบาลผสมก็จะเป็นการกลับลำจุดยืนทางการเมืองครั้งสำคัญเพราะอะไรถ้าย้อนกลับไปก่อนหน้านี้อันวาโจมตีการดำเนินนโยบายของอัมโนมาโดยตลอดนับตั้งแต่ถูกขับออกจากพรรคเมื่อปี1998ครับด้านสำนักพระราชวังได้ประกาศขยายเวลาให้พรรคการเมืองกลุ่มการเมืองต่างๆทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายรายชื่อว่าที่นายกรัฐมนตรีคนใหม่แด่สมเด็จพระราชาธิบดีเพื่อมีพระบรมราชวินิจฉัยจากกำหนดเดิมคือภายในบ่ายสองโมงวันนี้เป็นภายในบ่ายสองโมงของวันพรุ่งนี้แทนนะครับผู้อำนวยการสถาบันเอเชียตะวันออกศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ประเมินการเมืองมาเลเซียหลังจากการเลือกตั้งทั่วไปครั้งที่15ครับสิ่งที่เปลี่ยนไปอย่างชัดเจนก็คือว่าจะเป็นพรรคการเมืองที่เป็นในลักษณะของพรรคร่วมรัฐบาลที่เกิดจากการรวมตัวของหลายกลุ่มด้วยกันนะครับแล้วก็แต่ละกลุ่มเนี่ยครับก็จะมีอำนาจในการต่อรองซึ่งต่างจากลักษณะการเมืองของมาเลเซียก่อนหน้านี้ที่มีเพียงแค่พรรคเดียวแล้วสามารถที่จะขับเคลื่อนได้โดยที่ไม่ต้องสนใจนะครับในส่วนของพรรคร่วมมากนักดังนั้นเนี่ยผลประโยชน์จากเดิมครับที่มันเคยอยู่ในกลุ่มก้อนทางการเมืองก้อนเดียวอ่ะครับอย่างเช่น BN 60กว่าปีอย่างเงี้ยครับก็จะอยู่ใน BN ตลอดมันก็จะถูกแบ่งและจัดสรรปันส่วนทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยสิ่งที่สำคัญอีกประการนึงก็คือว่าเมื่อมีการแบ่งสรรและจัดสรรนะครับการที่รัฐบาลได้มาจากการรวมตัวกันของพรรคหลายๆกลุ่มเนี่ยครับเมื่อไม่ได้ประโยชน์หรือเจรจาไม่ลงในภายหลังนะครับมันจะสั่นคลอนกับการทำงานของรัฐบาลทันทีนับตั้งแต่การเลือกตั้งครั้งสุดท้ายเมื่อปี2018มาเลเซียมีนายกรัฐมนตรีแล้ว3คนแล้วก็เผชิญภาวะไร้เสถียรภาพจากการแย่งชิงอำนาจภายในกลุ่มการเมืองมาโดยตลอดนะครับภาวะที่กำลังเกิดขึ้นอยู่คุณเจษฎาคุณอวิสาอาจจะยิ่งซ้ำเติมปัญหาทางการเมืองแล้วก็กระทบชิงไปถึงการแก้ปัญหาเศรษฐกิจด้วยนะครับ
ขอบคุณครับคุณพงษ์สทัศน์ครับ